ข้าวเหนียวผมครับตอนนี้ผมก็เทออกมาก็โอ้โหก็ถือว่าเยอะครับฟูขึ้นใส่ประมาณ2ถ้วยกาแฟครับผมแช่ไว้ตั้งแต่เช้าโดยเราจะใช้นี่เป็นซึ้งแทนแบบนี้นะครับผมเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเดือดมันจะทะลุมาถึงตัวนี้จะทำให้ตูดข้าวเหนียวนี่แฉะนะครับเหตุทำไมผมถึงชอบกินข้าวเหนียวก็เพราะว่าคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวเป็นพื้นเพนะครับมาทดลองนะครับตอนนี้ก็คือเกิดอาการมีลมตั้งแล้วเลยครับประมาณสัก10กว่านาทีครับเรามาลุ้นกันครับว่าข้าวเหนียวผมจะสุกไหมครับนี่น้ำยังเดือดหัวน้ำแห้งอย่างเดียวนี่ร้อนครับนี่เลยข้าวเหนียวผมได้แล้วนี่ครับโอเคครับผมณตอนนี้นะครับเราก็ได้จุดไปแล้วนะครับเป็นการเผาหัวมองไม่เห็นนะครับว่าติดหรือไม่ติดต้องรอให้สักพักผมจะเอาเห็นไหมครับเราจะมองไม่เห็นเปลวมันเห็นนิดเห็นขึ้นมาแล้วครับนิดหน่อยนี่คือกระต่ายแอลกอฮอล์ครับในระหว่างรอเผาหัวด้วยเตาแอลกอฮอล์ครับยังติดอยู่ร้อนมองไม่เห็นสีครับนี่คือเนื้อแดดเดียวนะครับผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพออิ่มไม่ใส่เยอะในระหว่างที่จะรอข้าวสุกนะครับผมก็เตรียมเนื้อแดดเดียวมาไว้แล้วก็รอให้เตาแอลกอฮอล์ร้อนได้ที่นะครับตอนนี้ก็มีความร้อนแล้วครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือเรามองไม่เห็นสีมันครับพอจะเห็นไหมครับนี่แหละครับความร้อนขึ้นมาแทบไม่มีสีครับนี่ครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็เตาแอลกอฮอล์ก็เริ่มร้อนได้ที่นะครับบางคนคิดว่ามันดับนะครับอย่าไปใกล้นะครับมันร้อนเนื้อเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่สีสวยครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับวิธีนึ่งข้าวเหนียวด้วยหวดขนาดจิ๋วนะครับพร้อมกับเตาแก๊สปิกนิกที่ใช้กับแก๊สกระป๋องนะครับเราจะมารู้ว่านึ่งได้สุกจริงไหมนะครับนึ่งได้จริงไหมนะครับกรณีที่เราจะไปแคมปิ้งเราจะไม่ขนอุปกรณ์ไปเยอะนะครับเนื่องจากสัมภาระก็จะกลายเป็นภาระนะครับถ้ามันเยอะขึ้นบางทีเราเอาใส่บางอย่างใส่ในกระเป๋านะครับแล้วก็ในระหว่างที่ผมหุงข้าวเหนียวนะครับผมก็จะมาทอดเนื้อแดดเดียวครับในระหว่างรอข้าวเหนียวสุกด้วยเตาแอลกอฮอล์ครับเรามาดูเตาแอลกอฮอล์กันครับนี่ครับคือเตาแอลกอฮอล์ผมครับส่วนอันนี้ก็คือเจ็ตติกนิกที่ใช้กับกระป๋องแก๊สนะครับทั่วไปนะครับใส่เข้าไปแต่บางทีลมนะลมเยอะครับมันอาจจะทำให้ข้าวเหนียวสุกช้าครับอันนี้ผมจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยแบบนี้ครับโดยใช้หม้อนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทอดเรามาดูทำความเข้าใจกับเตาแอลกอฮอล์ก่อนนะครับ
ข้อดีข้อเสียต่างกันครับแก๊สคือสามารถเปิดต่อเนื่องได้ครับส่วนเตาแอลกอฮอล์บางทีในระหว่างที่เราทำกับข้าวแอลกอฮอล์หมดนะครับเราก็ต้องมาเติมระหว่างกลางทางครับแต่นี้ใช้ต่อเนื่องได้2ถึง3ชั่วโมงครับเบื้องต้นเราก็นี่คือแอลกอฮอล์แบบจุดไฟครับเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ครับใส่เข้าไปข้อเสียของมันก็คือต้องรอให้เตาได้ร้อนนะครับถึงจะมีไฟพุ่งออกมาตอนใหม่ๆเขาเรียกว่าเผาหัวครับปุ๊บผมไว้นี่ก่อนครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับค่อยมาใช้ทีนี้อันนี้ก็คือผมจะหุงข้าวเหนียวด้วยหวดขนาดเล็กครับขนาดจิ๋วตอนนี้ผมได้แช่ข้าวเหนียวไว้ประมาณครึ่งนี้นะครับขึ้นใส่ประมาณ2ถ้วยกาแฟครับผมแช่ไว้ตั้งแต่เช้าเวลาเราจะใช้นี่เป็นฝึ่งแทนแบบนี้นะครับผมเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเดือดมันจะทะลุมาถึงตัวนี้ถ้าทำให้ตูดข้าวเหนียวนี่แฉะนะครับเหตุทำไมผมถึงชอบกินข้าวเหนียวก็เพราะว่าคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวเป็นพื้นเพนะครับมาทดลองนะครับตอนนี้ก็คือเกิดอาการมีลมตั้งแล้วเลยครับยังไม่พอดีกันนะครับหม้อนี้เป็นหม้อขนาด6นิ้วครับปิดฝาไว้ในระหว่างที่นึ่งข้าวเหนียวนะครับผมขออนุญาตเอาเตามาหลบลมในนี้นะครับเนื่องจากข้างนอกนี่ลมพัดเอาหลบแก๊สครับเพื่อใกล้ๆสุกแล้วผมจะมาตั้งให้ดูอีกทีนึงครับผมในระหว่างรอข้าวเหนียวสุกนะครับผมก็จะมาใช้เตาแอลกอฮอล์ครับโดยใช้กับกระทะปิ้งแบบนี้เลยครับเบื้องต้นเราก็เผาหัวแก๊สก่อนครับนี่นะครับจุดเข้าไปติดแล้วการติดเราจะมองไม่เห็นเปลวเลยนะครับมาดูใกล้ๆครับณตอนนี้นะครับเราก็ได้จุดไปแล้วนะครับเป็นการเผาหัวมองไม่เห็นนะครับว่าติดหรือไม่ติดต้องรอให้สักพักผมจะเอาเห็นไหมครับเราจะมองไม่เห็นเปลวเห็นนิดเห็นขึ้นมาแล้วครับนิดหน่อยนี่คือเตาแอลกอฮอล์ครับเราจะไม่เห็นสีของมันต้องรอให้เผาหัวสักแป๊บหนึ่งแล้วแก๊สแอลกอฮอล์นะครับเปลวไฟจะพุ่งออกมาตามรูนะครับรูเล็กๆที่อยู่รอบๆนะครับพอมันร้อนได้ที่แอลกอฮอล์จะเกิดการยกตัวนะครับยกตัวขึ้นข้างบนแล้วเปลวไฟก็จะลุกออกมาในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นการเผาหัวเรื่อยๆครับในระหว่างรอเผาหัวด้วยเตาแอลกอฮอล์ครับยังติดอยู่ร้อนมองไม่เห็นสีครับนี่คือเนื้อแดดเดียวนะครับผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพออิ่มไม่ใส่เยอะหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนครับจะได้สุกง่ายครับในระหว่างที่จะรอข้าวสุกนะครับผมก็เตรียมเนื้อแดดเดียวมาไว้แล้วก็รอให้เตาแอลกอฮอล์ร้อนได้ที่นะครับตอนนี้ก็มีความร้อนนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือเรามองไม่เห็นสีมันครับ
พอจะเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับความร้อนขึ้นมาแทบไม่มีสีครับนี่ครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ตาแอลกอฮอล์ก็เริ่มร้อนได้ที่แล้วนะครับบางคนคิดว่ามันดับนะครับอย่าไปใกล้นะครับมันร้อนเบื้องต้นเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนครับสักพักหนึ่งพอกระทะร้อนเราค่อยใส่น้ำมันเพื่อจะทอดเนื้อครับขนาดตั้งเตาเราก็ยังไม่เห็นเปลวไฟนะครับนี่คือแอลกอฮอล์ทั้งที่มันก็มีลมด้วยนะครับใส่น้ำมันไปครับได้ยินเสียงไหมครับแสดงว่าร้อนเราทดลองใส่เนื้อเข้าไปนะครับว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะครับนี่ครับนี่เลยทำเป็นชิ้นเล็กๆจะได้สุกง่ายครับนั่นกลายเป็นว่าลมพัดแอลกอฮอล์ออกไปทั่วเลยครับจะเข้าไปปิดแบบไหนครับทีนี้นี่นะครับความอันตรายของเตาแอลกอฮอล์นะครับเนื่องจากลมพัดเอาแอลกอฮอล์หกออกมาจากข้างนอกครับก็ปล่อยให้มันหมดไปเอาเข้าแหละเมื่อกี้ลมพัดเข้ามาฟู่เลยแอลกอฮอล์ผมจ้องมาอยู่เหนือลมนะครับเพราะว่าบางทีลมพัดเมื่อกี้นี่ลมพัดแอลกอฮอล์ออกไปข้างนอกนี่เนื้อเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่สีสวยสักพักก็จะขึ้นที่สุกแล้วก็หยิบใส่ไว้บางทีก็มีกระดาษทิชชู่ก็ซับน้ำมันนะครับถ้าใครกลัวอ้วนก็งดของทอดของมันนะครับตอนนี้เราก็ทอดเนื้อเรียบร้อยครับต่อไปเราก็เป็นการปิดไฟก็ไม่ยากครับเดี๋ยวใช้อันนี้เลยครับเห็นสีอยู่นะครับผมปิดเข้าไปครับรอให้เย็นครับรอให้เย็นปุ๊บเราก็ใช้ฝานี่ปิดอีกรอบหนึ่งเป็นนี่คือเป็นซีนเหมือนพวกโอลิงนะครับกันหกออกแต่ต้องรอให้เย็นครับตอนนี้เราก็มาลุ้นข้าวเราครับผมมาไว้ข้างในเนื่องจากว่าลมพัดครับคงทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีครับประมาณสัก10กว่านาทีครับเรามาลุ้นกันครับว่าข้าวเหนียวผมจะสุกไหมครับนี่น้ำยังเดือดกลัวน้ำแห้งอย่างเดียวนี่ร้อนครับนี่เลยข้าวเหนียวผมได้แล้วนี่ครับสุกครับผมครับตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็สุกแล้วครับติดแก๊สได้ครับถ้าเผื่อไม่มีลมนะครับเราต้องซื้อแผ่นบังลมครับเพื่อไม่ให้ยกออกควันเห็นไหมครับต้องนี่เลยนี่ครับข้าวเหนียวผมอุ้ยปุ๊บเอาไอออกก่อนถ้าเราหุงด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้นะครับข้าวเหนียวจะไม่มีแฉะครับเรียบร้อยนี่เดี๋ยวหลบก่อนนะครับเพราะว่าเราสุกแล้ว
ข้าวเหนียวพร้อมเนื้อทอดพร้อมนะครับเหมาะสำหรับการเข้าป่าครับของกินเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราก็ใส่กระเป๋าไปข้าวเหนียวตอนแรกก็จะใส่นิดเดียวกลายเป็นว่าเยอะเลยครับ2ถ้วยกาแฟครับคราวหลังจะทำน้อยกว่านี้หน่อยแล้วติดมันครับผมครับที่เราหุงเข้าไปใช้ได้จริงครับผมหัวเล็กจิ๋วๆแบบนั้นอ่ะนี่เลยชมบรรยากาศพอดีครับผมหัวเล็กเอาอยู่จิ๋วแต่แจ๋วครับทุกอย่างจิ๋วแต่แจ๋ว